อ่ะคูล่าตามใจแม่วันนี้เราจะทำอะไรที่แม่อยากกินวันนี้แม่อยากกินหอยทอดนะครับเราก็มาทำกันสดๆนะส่วนประกอบก็มีนี่นะครับต้นหอมนะครับมีต้นหอมซอยแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะครับ1ส่วนกับแป้งมัน2ส่วนนะครับผสมกันใช้น้ำเห็ดหอมน้ำแช่เห็ดหอมผสมนะครับเห็ดหอมนี่ล้างน้ำหนึ่งก่อนแล้วค่อยแช่นะแล้วก็ในส่วนของแป้งนี่ก็ใส่พริกไทยเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปดับกลิ่นคาวของหอยได้นะครับแล้วก็มีผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับแค่นั้นใส่2อย่างมีพริกไทยกับผงปรุงรสนะครับแป้งข้าวเจ้า1ส่วนแป้งมัน2ส่วนแล้วก็มีถั่วงอกถั่วงอกนะแล้วก็มีหอยแมลงภู่นะครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดคราวที่แล้วที่เราทำแกงคั่วหอยแมลงภู่ไปจำได้ไหมนะครับก็เอามานะครับแล้วก็ล้างน้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะลวกจะล้างมาแล้วมันก็ยังมีทรายๆอยู่แล้วก็ล้างอีกทีนึงเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับอ่ะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงนะครับมีไข่ด้วยนะครับใส่ไข่ด้วยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะครับก็หอยทอดนี่ก็ต้องน้ำมันเยอะหน่อยนะครับไม่เยอะมันก็ไม่อร่อยนะ โอเคนี่ไข่นะครับไข่ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงไฟก็แรงได้เลยนะครับใช้ไฟแรงขั้นแรกเราก็จะผัดต้นหอมกับเห็ดนะครับระวังกระเด็นด้วยไม่ต้องระวังหรอกกระเด็นอยู่แล้วผัดต้นหอมกับเห็ดให้หอมดีแม่กล้องตัวนี้มันแจ่มดีจังตอนนี้อากาศค่อนข้างมืดนะครับอากาศที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างมืดแต่ในกล้องนี่โอเคเลยทีเดียวค่า F สว่างมากผัดเห็ดหอมกับต้นหอมให้หอมถ้ามันไม่หอมมันก็จะไม่เป็นเห็ดหอมเอาไฟดับเอาไฟดับอยู่ดีไฟก็ดับเปลี่ยนเตาเปลี่ยนเตาก็ได้อยู่ดีก็ไฟดับต้องไฟเตานี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวซื้อเตาใหม่ขี่คงไม่ค่อยดีจริงๆหัวนั้นโอเคพอเห็ดเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนใส่คนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมันนอนก้นแล้วมันจะได้แค่แป้งใสชอบแป้งหนาแป้งบางก็ตามสะดวกถ้าอยากได้ขอบกรอบๆก็ร่อนหน่อยขอบมันจะได้กรอบร่อนเนี้ยแล้วก็หรี่ไฟนิดหนึ่งอารมณ์ประมาณแป้งออส่วนแล้วก็หอยตามใจชอบชอบมากใส่มากชอบน้อยก็ใส่มากไปเถอะแป้งโรยอีกหน่อยนึง
ก็ทำได้ประมาณ2กระทะนะครับแป้งประมาณนี้มืดมากตอนนี้ตอนนี้หอมพริกไทยกับแป้งหอมสุดๆแป้งยังไม่เสร็จดีแต่ขอแสะก่อนเดี๋ยวไหม้ไฟดับอีกแล้วหรือแก๊สหมดวะนี่น่าโอ้โหดีไฟดับนี่ออกแนวออส่วนเดี๋ยวต้องแสะตรงนี้ออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้นะจ๊ะถ้าแป้งมันจะสุกมันก็จะร่อนออกจากกระทะได้อันนี้เคล็ดร่อนมันดีตรงนี้คือเราไม่ต้องใส่น้ำมันมากแล้วก็เซฟแคลอรี่ไปหน่อยอันนี้หอยทอดจริงๆมีแต่หอยเลยการที่มีแป้งข้าวเจ้าแล้วเราอั่งไฟไว้สักครู่นะครับมันจะทำให้ไอ้แป้งส่วนนอกที่อยู่ติดกระทะนี่มันกรอบได้นะแต่ก็ไม่มากหรอกเพราะว่าแป้งมันยังไงมันก็ไม่กรอบมากนะครับก็แล้วแต่ชอบนะนี่ก็ใส่ไข เล่นไฟใส่ถั่วงอกแม่ชอบถั่วงอกเยอะๆ
ก็ผัดไปใครชอบสุกชอบดิบอะไรก็แล้วแต่สะดวกเพราะว่าไม่ผิดนะแต่ว่าผมไม่ชอบที่มันดิบมากเพราะมันเคี้ยวอ่านี่ผัดจนถั่วงอกสุกก็ใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวทำอีกกระทะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไปให้แม่กินกันค่ะเสร็จแล้วครับหอยทอดแป้งนิ่มสูตรตามใจแม่นะก็ทานคู่กับอันนี้ซอสพริกผสมกับน้ำจิ้มไก่แล้วก็อันนี้อะไรวะเขาเรียกอะไรนะพริกโชนะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยแป้งตรงกรอบๆที่อยู่ตรงขอบกระทะเนี่ยนะคะขึ้นมาร้อนๆเนี่ยมันจะกรอบมากแต่ตอนนี้มันไม่กรอบแหละนะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้แม่ชิมครับอันนี้เรากินแป้งแม่ไม่กรอบหนึ่งจ้ะบอยอะไรของบอยมีช้อนอะไรมาเยอะแยะชิมหน่อยเดี๋ยวก็มากินต่อจะเป็นทุกละอันนี้มันต้องร้อนๆเท่านั้นอันนี้อารมณ์มันจะประมาณอส่วนแต่มันจะไม่ใช่หอยนางรมจะเป็นหอยแมลงผู้บอยแม่กินได้หมดของไม่ต้องร้อนร้อนมันจะอร่อยอันนี้สูตรแซ่บนะแม่จะทำการชิมแล้วครับเป็นไงครับรสชาติอร่อยแบบต้องมีพริกโดดมีโดดอีกมีลูกโดดอีกลูกเทียมด้วยอันนี้ก็เป็นสูตรโบราณนะอันนี้แม่เล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเขาทอดหอยทอดกันแบบนี้ก็จะใช้แป้งมันใช้แป้งมันนะเขาจะไม่ใช้แป้งอะไรนะแป้งอย่างสมัยนี้แป้งกรอบเงี้ยนะแต่ว่าเราก็อาศัยผสมแป้งข้าวเจ้าไปนิดนึงเพื่อให้เท็กเจอร์กรอบๆหน่อยๆนะแป้งกรอบยังไม่เกิดสมัยสรุปอร่อยใช่ไหมครับโอเคนะก็ก่อนทำอะไรแป้งมันใครอยากลองก็ลองทำทานดูไม่ยากนะครับก็หอยแมลงภู่ก็หาซื้อได้นะครับที่เขาลวกแล้วแกะแล้วนะครับแต่ว่าต้องเอามาล้างนิดนึงนะก็เวลาจะทำจะอะไรนี้เอามาล้างอีกทีนึงเพราะว่ามันจะได้ลดเค็มไปด้วยเพราะเวลาเขาทำมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเค็มนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับขอทุกอย่างคือมาต้องล้างทั้งหมดต้องล้างทุกอย่าง